ก็สวัสดีครับผมแบงกี้นะครับคลิปนี้ก็กลับมาถ่ายปกติกันเหมือนเดิมนะครับคือช่วงพักหลังเนี่ยผมก็จะทำคลิปแนวแบบว่าไม่พูดไม่จานะคลิปใบ้อย่างละครใบ้อะไรเงี้ยมา3 EP นะครับก็คิดแบบดีเหมือนกันนะครับจริงๆแล้วไอรายการแบบนั้นเนี่ยผมก็จะถ่ายอยู่เรื่อยๆนะแต่ว่าไม่ได้ถ่ายอย่างนั้นอย่างเดียวนะคลิปปกติแบบนี้ก็มีนะครับสำหรับเมนูในวันนี้นะครับผมจะมาลองเปลี่ยนจากปูธรรมดานะครับให้เป็นปูอลาสก้าด้วยวัตถุดิบแค่3อย่างเท่านั้นครับสำคัญของเราเลยคือนี่ครับนี่ที่อยู่ตรงหน้าผมนี้ก็จะเป็นปูครับผมเป็นปูนิ่มไซส์ใหญ่นะครับไซส์ใหญ่สุดเลยเฮ้ยปูนิ่มนี้เนี่ยไม่ใช่ถูกๆนะครับไซส์ใหญ่สุดเนี่ย3ตัว400กว่าบาทนะฮะหุ้ยตกเฉลี่ยตัวละ100กว่าบาทเลยเนี่ยปูนิ่มนะครับอันนี้ก็เป็นปูทะเลอ่ะจริงๆมันคือแบบปูเนื้อนะแล้วเขาเลี้ยงกันอ่ะเขาเลี้ยงกันอยู่ในกระชังอะไรเงี้ยพอมันลอกคราบปุ๊บแล้วก็เอามาขายให้เราเลยก็จะมีเป็นตามไซส์นะไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่เนี่ยใหญ่สุดใหญ่สุดจะแพงหน่อยวัตถุดิบต่อไปครับคือไข่ไก่ครับนี่วันนี้มีแค่3อย่างแล้ววัตถุดิบหลักอย่างสุดท้ายนะครับนี่ครับอันนี้แหละคือวัตถุดิบหลักของเราในวันนี้ฮะคือเจ้าขนมชีโต้รสนี้นะครับเป็นรสที่เขาฮิตกันมากๆเลยนะครับที่ต่างประเทศนะฮะคือชีโต้รสนี้นะครับเป็นรสปามินฮอตคันชีอันนี้เนี่ยผมเห็นที่เขากินกันนะเป็นสีแดงข้างในอันนี้นำเข้ามาถุงนี้ก็ตกอยู่ที่120กว่าบาทจะต้องแกะขนมก่อนแล้วต้องเอามาบี้นะฮะข้างในเป็นสีแดงนะครับเป็นสีแดงแบบนี้นะฮะเฮ้ยอร่อยรสชาติมันเข้มข้นมากมันจะเปรี้ยวๆไม่เผ็ดนะบอกว่าฮอตแต่สไปซี่อ๋อเฮ้ยความเผ็ดเริ่มมาแล้วมันอัพเตอร์เทสนะเผ็ดจะมาทีหลังเฮ้ยเดี๋ยวแรงของอ่ะไม่อยากบี้เลยซึ่งมันต้องถุงละ100กว่าบาทพอละเลิกกินมาครับอันดับแรกนะครับเดี๋ยวผมจะบดเจ้าชีโต้นี้ให้ละเอียดเลยนะครับถุงขาดเลยผมมาใส่ถุงซิปล็อกดีกว่าผมมีถุงซิปล็อกนะครับแบบนี้เพื่อความปลอดภัยเวลาเราทุบเนี่ยมันจะได้ไม่กระเฉาะออกมานอกถุงด้วยนี่ครับทุบลงไปครับขยี้มันให้เป็นผุยผงครับนี่แหละครับเอาให้ละเอียดนะฮะทุบไปเรื่อยๆครับผมนะขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็จะต่อไข่ใส่ถ้วยนะครับอันนี้ผมใช้ทั้งหมด3ฟองนะครับแล้วก็ตีให้ไข่เนี่ยเข้ากันนะฮะตีแบบนี้โอเคพอไข่เข้ากันดีแล้วเนี่ยนะครับผมก็จะเอาเจ้าปูนิ่มเนี่ยนะครับค่อยๆจุ่มลงไปในไข่ก่อนนะครับนี่ครับจุ่มไปทั่วไข่แบบนี้นะครับแล้วก็ไปคลุกเคล้ากับขนมชีสโต๊ดของเราเลยครับนี่ได้แล้วฮะมา1ตัวเดี๋ยวมาดูกันว่าทอดออกมาแล้วจะเป็นยังไงตอนนี้คือไม่อยากคีบไม่อยากหยิบเลยเพราะว่าคือมันอ่อนมากครับทุกคนหลังเริ่มพองครับข้างหลังเริ่มพองแล้วอ่ะได้ได้อยู่ได้อยู่ครับทุกคนผมเข้าต่อยแป๊บนึงผมมาขึ้นเลยเฮ้ยตอนนี้น้ำมันเริ่มออกมาแล้วน้ำในตัวปูอ่ะว้าวทุกคนโอ้ดูสิเฮ้ยใกล้เคียงเฮ้ยผมดูแล้วมันเป็นปูอลาสก้าที่ไม่เข้าพวกเลยเนี่ยตีเนียนๆนะไปเดินอยู่ในฝูงอลาสก้าบอกว่ามีโดนไล่อ่ะโดนไล่ออกมาจากปุ่มอ่ะนั่นคือผมว่าผมจะบดขนมเพิ่มดีกว่าครับเพราะว่าตอนแรกที่ผมทอดไปเนี่ยคือมันเกล็ดมันไม่เนียนไม่ละเอียดอ่ะมันไม่สวยครับเวลาทอดมาแล้วปูมันไม่สวยผมว่าผมนั่งทำตรงนี้ดีกว่านะเออง่ายดีอันนี้เนี่ยหลายคนอาจจะคอมเมนต์นะทำไมพี่ไม่เอาไปปั่นซะก็จบเรื่องเอาจริงๆนะมันปั่นไม่ได้นะเพราะว่าถ้าปั่นเนี่ยมันจะละเอียดเกินไปแล้วต้องการให้มันเป็นแบบว่าตะปุ่มตะป่ำนิดนึงคือให้มันมีตะปุ่มตะป่ำให้ใกล้เคียงกับปูอลาสก้านะครับไม่งั้นเนี่ยผิวมันจะเนียนเกินไปมันจะกลายเป็นปูธรรมดานะรอบนี้เนี่ยผมจะคลุกกับไข่แล้วก็เกล็ดขนมทั้งหมดเลยนะครับดูซิว่ามันจะออกมาสวยขนาดไหนเนียนกริบเนียนกริบดูไม่ออกเลยนี่มันปูนิ่มธรรมดาเนี่ยเฮ้ยนึกว่าปูอลาสก้าดูดิเฮ้ยดูไม่ออกเลยเนี่ยเ
งานยากละกลับด้านครับผมว้าวดูสินี่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับการเปลี่ยนจากปูนิ่มธรรมดานะครับให้กลายเป็นปูอลาสก้าคิงแคปครับผมดูดิวิน่ากินมากให้รู้สึกว่าเอาไปประมาณนี้ผมจะชอบเป็นตัวแรกที่ผมทอดนะเพราะว่าสีมันสวยดีฮะดูดิแล้วรู้สึกว่าตัวนี้มันจะเป็นตะปุ่มตะปำกว่าตัวที่2นะครับเพราะตัวที่2เพราะว่ามันแหลกไปหน่อยว้าวสุดยอดกินเลยดีกว่าเป็นเล่นไหมครับอันนี้แถมกินทั้งเปลือกด้วยปูอลาสก้าของจริงกินเปลือกมาแล้วนะครับเฮ้ยอันนี้ได้อร่อยคือมันจะเค็มๆนะปูมันจะเค็มๆเปรี้ยวๆเผ็ดๆดูเนื้อปูดิครับมีมันปูด้วยตัวนี้มันเป็นแบบว่าเกล็ดมันจะเนียนๆหน่อยนะไม่ค่อยมีตะปุ่มตะปำเท่าไหร่เฮ้ยแต่นี่กรอบกว่าว่ะต้องคุกเยอะๆทุกคนโอ้ยไม่ไหวจุกมากเลยกินตัวครึ่งอิ่มแล้วอะไม่ได้อิ่มปูนะอิ่มขนมแค่ขนมหมดไปเกือบห่อทุกคนสำหรับเมนูนี้นะครับถ้าเกิดถามว่าอร่อยไหมเนี่ยผมว่ามันจะอร่อยกว่าปูนิ่มชุบแป้งทอดธรรมดาที่ไปกินตามร้านอาหารญี่ปุ่นหรือว่าตามร้านทั่วไปคือร้านทั่วไปเนี่ยเขาเอาไปชุบแป้งทอดใช่ไหมมันจะมีความกรอบแบบบางๆอะไรเงี้ยแต่นี่มันจะกรอบแบบหนาๆนะคือมันกรอบแบบออกจัดเลยแต่ว่ามันจะมีรสชาติเค็มเปรี้ยวเผ็ดครับรสชาติประมาณนี้นะฮะสำหรับใครอยากจะลองทำตามกินดูนะครับก็เดี๋ยวผมจะคำนวณต้นทุนให้ดูครับว่าทั้งหมดเท่าไหร่นะครับค่าปูนิ่มไซส์ใหญ่สุดอันนี้ผมใช้ไซส์ใหญ่สุดแล้วกันผมไม่รู้ว่าไซส์เล็กไซส์กลางเท่าไหร่นะถุงละ480บาทผมประมาณเอาแล้วกัน480หาร3ตกตัวละ160บาท2ตัวนี้ก็320บาทไม่สิเวลามันซื้อเป็นถุงนี่หว่าก็480แหละบวกขนมชีโต้นะครับรสเผ็ดอีก129บาท609บาทแล้วค่าน้ำมันอีกขวดนึงอ่ะตีไป30บาทสำหรับใครที่อยากจะลองทำเมนูนี้กินดูนะครับก็ต้นทุนจะอยู่ที่600กว่าบาทนะครับประมาณ650ไม่เกินนี้นะครับเราไปทำตามกินกันดูได้นะครับอร่อยกว่ากุ้งชุบแป้งทอดธรรมดาไม่ใช่กุ้งดิอร่อยกว่าปูนิ่มชุบแป้งทอดธรรมดาครับสำหรับคลิปหน้านะครับอยากให้ผมทำลำถ่ายคลิปพูดก็อย่างนี้นะผมเป็นคนพูดที่แบบว่าลิ้นพันกันอะลิ้นติดกันตลอดเวลาอย่างเงี้ยเป็นบ้าอะไรคือผมคิดแล้วนะความคิดผมไปเร็วกว่าความพูดอะเข้าใจปะคือผมคิดว่าจะพูดอะไรมันปันไปแล้วอะผมพูดตามไม่ทันคือผมเป็นคนที่พูดตามไม่ทันความคิดเข้าใจปะโอเคอย่าลำคาญกันแล้วกันนะครับเพจถ้าเกิดใครชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยแล้วกันนะครับคลิปหน้าเนี่ยอยากให้ผมทำเมนูอะไรก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับที่ใต้คลิปด้านล่างนี้เลยครับแล้วเจอคลิปหน้าผมขอบคุณมากครับผมบายถ้าเกิดถามว่าผมจะทำกินอีกไหมเนี่ยบอกเลยว่าไม่ทำนะฮะเอาขนมมากินเล่นๆดีกว่าอร่อยกว่าเยอะอันนี้ก็เอามาลองทำกินดูเห็นต่างชาติเห็นต่างประเทศก็ทำกันนะฮะก็เลยอยากรู้ว่ารสชาติมันเป็นยังไงแต่ผมบอกเลยขนมอย่างเดียวอร่อยกว่า129บาทอย่ามาทำนี้แล้วเสียของนะทุบเอ้ยหรือว่าผมชุบอย่างอื่นน่าจะอร่อยกว่าเนาะจริงปะเดี๋ยวคลิปหน้าผมลองไปชุบอย่างอื่นดูดีกว่านะเผื่อมันจะอร่อยกว่านี้ไงอันนี้ไม่เค็มอ่ะคืออันนี้ไม่เค็มปูไปหน่อยแต่ผมว่านะถ้าเกิดว่าไปทำกับเมนูอื่นน่าจะอร่อยพวกชุบฮอทดอกชุบกุ้งอะไรเงี้ยเฮ้ยน่าจะดีว่ะเฮ้ยลองไหมคลิปหน้าทำคอนดอกดีกว่าเนาะแต่ว่าอย่าหาทำเลยครับผมว่าซื้อขนมมากินเล่นๆดีกว่าอร่อยกว่าเยอะเอ้ยขนมเล่นๆน่ะขนมเปล่าๆมันอร่อยมากเลยเสียดายของมากเลยนะพอทำออกมาแล้วว่ามันเสียดายขนมมากเลยตอนนี้ไม่น่าทอดเลยแต่ไม่เป็นไรครับเพื่อคนดูเพื่อผมด้วยผมก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงโอเคผมวันนี้ก็ได้รู้แล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปหน้านะครับผมจะทำอะไรเนี่ยก็และสำหรับคลิปหน้านะครับอยากให้ผมทำเมนูอะไรนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับที่ใต้คลิปด้านล่างนี้นะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมแล้วเจอคลิปหน้าผมขอบคุณมากฮะบายสุดยอดเสียดายขนมที่หายอะไรแบบนี้ไม่น่ามาทำเลยเสียของว่ะHmm.